ในเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์นะครับมันก็มีเรื่องย่อยหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของแสงนะครับก็จะมีเรื่องย่อยเช่นสมบัติของแสงการสะท้อนของแสงตัวกลางแสงการหักเหของแสงตลอดจนเรื่องของการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเด็กจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของแสงนะครับถ้าเด็กไม่เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้นะครับก็จะต่อยอดไปเรื่องต่อไปไม่ได้นะครับวันนี้ไม่รู้จะเรียนเรื่องอะไรดีนะครับอ้าวมาดูนี้ก่อนจะได้ดูตอนนี้เด็กๆทุกคนเห็นหน้าตัวเองไหมถ้ามองนี้ครับเห็นไหมเห็นนะครับเห็นต่อไปก็จะเสกให้เป็นอีกหน้าหนึ่งอีกนักเรียนทุกคนนับพร้อมกัน1ถึง3 1 2 3ปึ๊บโอ้โหทำไมหน้าเราเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดพี่เริ่มต้นเราก็เอาความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กมาใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อนักเรียนเริ่มสนใจอยากรู้อยากลองสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเราค่อยนำการทดลองมาให้เด็กพิสูจน์เห็นภาพใครครับในกระจกครับภาพตัวเองเห็นภาพตัวเองนะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดไฟแล้วจะเห็นภาพใครครับเห็นภาพใครครับเห็นภาพหัวกะโหลกเห็นภาพหัวกะโหลกนะครับของเรียนวิทยานี้ก็คือในนั้นก็จะมีกระจกแล้วก็มีภาพหัวกะโหลกอยู่ข้างในนะครับเมื่อเด็กไปส่องดูก็จะเห็นภาพตัวเองหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเปิดไฟขึ้นมาปุ๊บภาพที่เรามองเห็นนั่นน่ะภาพตัวเองก็จะไม่เห็นก็จะเป็นภาพกะโหลกขึ้นมาแทนนะครับเด็กๆก็จะตื่นเต้นและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมองเห็นภาพตัวเองเป็นภาพหัวกะโหลกไปได้เมื่อเด็กสนใจแล้วเราก็สามารถที่จะต่อไปเนื้อหาที่เราจะสอนเขานี่กล่องดำอันนี้จ้าเลยใช่ไหมมองไม่เห็นว่าเป็นเส้นตรงเพราะแสงสว่างมันมากเกินไปครูปิดตรงนี้ป้าบเราจะทำให้เห็นกันว่ามันเป็นเส้นตรงยังไงเพราะตอนนี้มันเห็นแต่แสงถ้าตอบว่าสมบัติของแสงอันที่หนึ่งแสงเป็นยังไงครับเดินทางไปเป็นยังไงสำหรับเรื่องแรกสมบัติของแสงเด็กต้องเรียนรู้2เรื่องคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงและแสงสะท้อนทุกทิศทุกทางเคยเห็นแสงที่มันตรงๆเดี๋ยวเราจะได้ดูอ่ะเริ่มตรงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เด็กเขาเข้าใจในเรื่องของแสงกระจายไปทุกทิศทุกทางแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วทีนี้ก็จะให้เด็กได้ทดลองพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงจากแหล่งอื่นๆบ้างนะครับเช่นจากเทียนไขเมื่อนักเรียนเข้าใจคุณสมบัติของแสงแล้วคุณครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำการทดลองโดยการใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูแล้วเรียงเป็นเส้นตรงจากนั้นจึงรอดเส้นได้ให้ทะลุถึงกันทุกแผ่นเพื่อให้นักเรียนได้ทำการพิสูจน์เรื่องการเดินทางของแสงถ้าเด็กวางแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้รูตรงกันบางทีก็ให้ใช้ได้นะครับสอดเข้าไปให้ตรงรูให้รูตรงกันจุดเทียนแล้วก็มามองอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมองเห็นเปลวเทียนเด็กก็เข้าใจว่านี่แหละคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงถ้าสมมุติว่าขยับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดรูไม่ตรงกันก็ไม่สามารถมองเห็นเปลวเทียนเด็กก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่านี่คือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับเอาทีนี้นะครับทำไมเราต้องเอาเชือกหรือได้เนี่ยสอดเข้าไปรูตรงรูเพราะอะไรครับเพื่อให้รูมันเป็นยังไงครับเพื่อให้รูมันเป็นยังไงครับตรงกันทีนี้เรามองผ่านรูเป็นยังไงครับมองเห็นไหมเห็นเปลวเทียนแสดงว่าแสงนี้เดินทางเป็นเส้นตรงถ้าขยับไอ้แผ่นใดแผ่นหนึ่งเราจะมองเห็นเปลวเทียนไหมไม่เห็นเชื่อไหมว่าในธรรมชาติมันก็มีจริงปราสาทเขาพนมรุ้งเคยได้ยินไหมครับดวงอาทิตย์ส่องผ่านประตู15ช่องใครไม่เคยเห็นดูภาพนี้ครับประตูอันศักดิ์สิทธิ์นี่ภาพจากมติชนอันนี้จะเป็นการมองภาพที่เห็นชัดเจนขึ้นครับกว่าที่จะไปมองภาพลำแสงจากอื่นๆนะครับเพราะว่ามันจ้ามากเกินไปก็จะไม่เห็นเป็นลำแสงนะครับเด็กก็ตื่นเต้นเอ๊ะทำไมมันเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมาได้เด็กก็สนใจแล้วครับผ่านช่องมาตั้ง15ช่องนะครับนี่ทั้งใช้ในชีวิตจริงของเรานี้ก็ใช้ในชีวิตจริงเหมือนกันเรื่องแสงถ้าไม่มีแสงเราก็ไม่สามารถมองเห็นวัตถุแล้วสมบัติของแสงอันที่หนึ่งที่เธอทดลองไปแสงกระจายเป็นยังไงครับ
ทุกทิศทุกทางอันที่สองแสงเดินทางเป็นเส้นตรงทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งว่าไอ้ความสำคัญของแสงเนี่ยถ้ามันไม่มีแสงเนี่ยเราจะมองเห็นวัตถุไหมไม่เห็นเรามาดูนี้ต่อหลังจากที่เด็กเข้าใจเรื่องสมบัติของแสงแล้วนะครับเรื่องต่อมาเด็กก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการสะท้อนของแสงนี่ห้ามเปิดนะครับห้ามเปิดของในนี้เป็นของหายากให้ส่องดูนะครับให้ทุกคนส่องดูว่าส่องเสร็จแล้วก็ส่งไปทางนี้ก็ส่องแล้วก็ส่งต่อไปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการมองเห็นครูจึงทำกล่องปริศนามาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันข้างในมันมีอะไรบ้างนี่ถ้าอย่างนี้ตอนที่นักเรียนมองดูอย่างนี้ไม่ได้เปิดไฟก็จะมองไม่เห็นเพราะไม่มีแสงไปกระทบวัตถุไม่สะท้อนก็มาหาตาเราใช่ไหมถ้าครูเปิดไฟเมื่อไหร่นะครับเปิดไฟแสงไปกระทบกับวัตถุแสงจากวัตถุสะท้อนมาหาตาเราเลยมองเห็นว่ามีวัตถุอะไรอยู่ในกล่องนี้นี่การสะท้อนของแสงนะครับในหัวข้อนี้เราต้องการให้เด็กรู้ว่าแสงมีผลกับการมองเห็นของคนเราเพราะการที่คนเราจะมองเห็นอะไรได้นะครับก็เพราะแสงอันนี้เขาเรียกว่ากล้องกล้องปริทัศน์หรือกล้องดูแห่นะครับนี่สองอันจะมีกระจกถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นนักเรียนทุกคนนะครับเนี่ยข้าศึกมองดูข้าศึกก็ได้ต่อไปนะครับคุณครูจะจำลองอันนี้กล้องเพอริสโคปเนี่ยเหลือสั้นกระจิ๊ดแค่นี้แสงไปกระทบกับวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองเนี่ยอย่างเช่นใบหน้าเราแสงไปกระทบกับใบหน้าเราสะท้อนมาที่กระจกที่อยู่ในกล้องแสงจากกระจกเนี่ยสะท้อนเข้าตาเราจึงมองเห็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับต่อไปจะให้เด็กๆลองพิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นไหมอย่างสื่อที่เรานำมาใช้สอนเด็กก็ต้องเน้นให้เขาหยิบจับทดลองด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เด็กสนุกกับการทดลองและจดจำได้ไม่ลืมครับใครจะตอบนะครับเนี่ยใครอธิบายหลักการว่าทำไมเรามองเห็นภาพเพื่อนเราที่อยู่ข้างๆอยู่ในกระจกได้หนูอธิบายชัดๆเลยครับแสงจะส่องไปที่วัตถุส่องไปที่วัตถุแล้วไงครับว่าจะสะท้อนมาที่กระจกสะท้อนมาที่กระจกสะท้อนเข้าตาเราแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราถูกต้องนะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากหลักการสะท้อนแสงจะต้องมีสื่อหลากหลายเพราะว่าสื่อที่มีอยู่ในตำราเนี้ยบางครั้งเด็กเขารู้แล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่สนุกแต่ถ้าเราคิดสื่อที่แปลกใหม่เด็กจะเกิดความสนใจท้าทายอยากพิสูจน์อย่างเช่นกล้องจิ๋วนะครับนักเรียนสนุกกับกล้องจิ๋วแล้วครูจะนำแบบทดสอบเพื่อมาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องนี้เมื่อเด็กมีความเข้าใจในเรื่องของแสงมากขึ้นแล้วนะครับต่อไปก็จะไปต่อยอดในการเรียนเรื่องแสงและเงาต่อไปนะครับเชื่อเจอดาราสาวสวยเลยครับเอาละครับคนแรกพิชยานะครับโชว์เงาที่เกิดจากฝีมือของเพื่อนเราอ่ะครับเฮ้ยภาพอะไรเนี่ยสุนัขกำลังจูจีกันว่าถูกไหมครับสุนัขครับถูกต้องครับโอ้โหภาพอะไรครับภาพอะไรครับโอ้ถูกไหมครับไม่ถูกน้องครับแม่มดใช่ไหมครับแม่มดถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่3ชูมือครับใครจะตอบเชิญครับสิงโตไม่ใช่ใกล้ๆครับใกล้ๆเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตอบเอเลี่ยนเอเลี่ยนครับโอ้โหมองจินตนาการเอเลี่ยนได้ยังไงปรบมือให้เพื่อนเอเลี่ยนครับพอเด็กเห็นว่าเกิดเงาขึ้นบนฉาก
ก็ให้เด็กได้มาแสดงความสามารถหรือการใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่องเงาเนี่ยมาแสดงบริษัทบัคบันนี่จำกัดภูมิใจเสนอ The Big Paw The Rabbit and The Duck The Big Paw กำลังไล่จับนางเงือกอยู่ทั้งสองไล่กันไปจนถึงเรือของกระต่ายและเป็ดกระต่ายตกใจจึงบอกว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยพวกเราด้วยจ้าแล้วก็มันจะถึงมากินแล้วปลาหมึกมาจ่อหน้ากับกระต่ายกระต่ายตกใจเลยพูดอีกว่าอีวัดเอียงพวกตรงเงานี้นะครับเน้นในเรื่องของจินตนาการของเด็กๆแล้วเด็กก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็มีวัตถุมาบังทางเดินของแสงก็จะเกิดเงาขึ้นมาบนฉากนะครับนักเรียนมองที่เปลวเทียนนักเรียนมองที่คุณครูตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างตาของนักเรียนนะครับตาของนักเรียนกับเปลวเทียนเนี่ยคืออะไรครับคืออะไรอากาศนักเรียนมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนไหมครับชัดเจนมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสถ้าสมมุติไอ้นี่มากั้นปุ๊บมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนไหมระหว่างตาเรากับเปลวเทียนมีตัวกลางแสงมากั้นปุ๊บถ้ามองเห็นไม่ชัดเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งโปร่งอะไรครับอ้าวโปร่งอะไรโปร่งแสงตัวกลาง10ชนิดที่จะให้แต่ละกลุ่มได้ทดลองต่อไปนี้นะครับจะให้ทดลองมองผ่านแสงเปลวเทียนนะครับแล้วก็จดลงไปในใบงานเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องประเภทของตัวกลางมากยิ่งขึ้นครูจึงเตรียมชนิดของวัสดุที่แตกต่างกันทั้งหมด10ชนิดแล้วให้นักเรียนทดลองมองผ่านตัวกลางแต่ละชนิดว่าส่งผลต่อการมองเห็นแตกต่างกันอย่างไรต่อไปนะครับกลุ่มที่3จะมาสรุปผลการทดลองครับอันที่1ฟิล์มเห็นได้ชัดแจ๋วเลยอันที่2กระดาษ A4 ไม่เห็นเลยนะวัตถุแต่ละชนิดมีความโปร่งแสงไม่เท่ากันอย่างที่1แผ่นฟิล์มมองไม่ค่อยเห็นอย่างที่8หนังสือเรียนไม่เห็นเลยการที่นำสื่อหลากหลายมาสอนเด็กนะครับจะทำให้เด็กเกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นคุณสมบัติของเด็กในวัยนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็อยากจะทดสอบพิสูจน์เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์การสอนโดยที่ไม่ให้เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยสักแป๊บเดียวนะครับเด็กก็จะลืมแล้วแต่ถ้าสอนให้เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยเขาจะจดจำไม่รู้ลืมนะครับในสิ่งที่เขาได้ทำและสิ่งหนึ่งถ้าเขาค้นพบด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาจะจดจำไม่มีวันลืมก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวของเด็กเองนะครับ